บริษัท AP Honda จำกัดนำโดยดร.อารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดผู้ริเริ่มการรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทยและจัดกิจกรรมการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฮอนด้าสังคมหัวแข็งปี3โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมนะคะเป็นการจัดกิจกรรมการประกวดแผนงานรณรงค์ใส่หมวกกันน็อกโรงเรียนหัวแข็งและการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวาดฝันไว้ในหมวกกันน็อกซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะสำหรับโครงการโรงเรียนหัวแข็งนะครับแล้วก็วาดฝันในหมวกกันน็อกนี่ก็คือจัดมาเป็นปีที่3ของจัดสังคมหัวแข็งนะครับที่ต่อเนื่องกันมาก็ยังเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับการใส่หมวกกันน็อกนี่มันเป็นกฎหมายนะครับกฎหมายที่ได้ระบุไว้นะครับก็สำหรับทั่วๆไปนี่นะครับก็ใส่กันแค่ 48% เองนะครับทั้งให้เป็นกฎหมายต้องให้คนขี่คนซ้อนสวมหมวกกันน็อก 100% แต่ที่แปลกที่สุดเลยครับเด็กๆที่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับมีแค่ 7-8% นี่เองนะครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติเราก็เลยจัดตั้งเป็นโรงเรียนหัวแข็งขึ้นมานะครับก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สังคมเล็กๆนี่แหละครับสังคมเล็กๆนี่แหละครับให้พ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยครับในโรงเรียนนี่ครับใส่หมวกกันน็อก 100% นี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเขามีความฝันเขาอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นดาราอยากเป็นวิศวะอยากเป็นนักบินนะครับเขาจะเป็นไม่ได้อย่างไรถ้าเขาเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตายไปทุกพลภาพโดยที่สาเหตุก็คือการไม่สวมหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเราก็ได้สอนวินัยจราจรทุกอย่างไปเรียบร้อยนะครับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องแต่บางครั้งนี่นะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากแม้กระทั่งขับขี่รถช้าๆนะครับการผิดพลาดเล็กๆน้อยจากคนเรานี่ครับ human error นี่นะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยเสียอนาคตไปเปล่าๆครับโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องไปนะครับจากเด็กโรงเรียนหัวแข็งซึ่งปีนี้เราทำได้แค่ 1,500 โรงเรียนเราจะทำกระจายไปเรื่อยๆนะครับจากปี 1,500 เป็น 3,000 เป็น 5,000 นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อสังคมเล็กๆนี่นะครับจะกระจายความรับผิดชอบนะครับต่อการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆนี่แหละครับเด็กๆนี่อนาคตของชาติเราจะต้องรักษาไว้เด็กที่มีระเบียบมีวินัยใส่หมวกกันน็อกในตอนนี้นะครับอนาคตก็จะเป็นวัยรุ่นที่สวมหมวกกันน็อกจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็สอนเด็กๆให้ใส่หมวกกันน็อกก็นี่ก็เป็นโครงการความฝันของทาง Honda นี่นะครับผมครับสำหรับเด็กๆที่ได้ชนะเลิศในการวาดหมวกกันน็อกก็คือเราเป็นความคิดที่เริ่มของเด็กนะครับบางคนวาดว่าสังคมจะปลอดภัย 100% โอ้โหนี่ก็ยิ่งดีนะครับก็เป็นการสร้างสรรค์เราจะเอาแนวความคิดนี้นะครับไปต่อยอดไปเรื่อยๆให้เด็กๆนะครับสร้างฝันต่อว่าอุ๊ยคนเขาทำได้อันนี้ก็ทำได้เพราะว่าบางคนนี่คิดไม่ออกนะครับแต่ว่าจากความคิดของเด็กๆของเพื่อนๆนี่นะครับเราจะไปต่อยอดให้เขาเกิดการแข่งขันให้เขาเกิดความที่อยากจะเป็นฮีโร่นะครับอยากจะเป็นผู้ชนะนี่นะครับจะต่อยอดไปเรื่อยๆโดยที่ใช้ความฝันของเพื่อนๆนี่แหละครับผมครับสำหรับโครงการต่อยอดของเรานะครับเราจะทำสังคมหัวแข็งไปแล้วก็จะหากิจกรรมใหม่ๆนี่นะครับเพื่อที่จะมาดึงดูดให้เด็กๆนี่นะครับเขาอยากจะใส่หมวกกันน็อกยังหมวกกันน็อกนี่ครับบางทีเห็นไอ้ลวดลายมันไม่ถูกใจเขาไม่อยากใส่นะครับเราจะเอาหมวกกันน็อกเขานี่เป็นเทนและให้เขาใส่จริงๆตามที่เขาวาดฝันเนี่ยนะครับต่อไปอย่างที่บอกนี่นะครับเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ใส่หมวกกันน็อกอย่างที่เขาชอบนะครับเขาก็จะใส่หมวกกันน็อกครับอันนี้เราจะต่อยอดไปเรื่อยๆหากิจกรรมที่มีความสนุกสนานที่เขาสนใจน้องๆที่สนใจเพื่อที่จะให้ดึงดูดให้เขาสู่หมวกกันน็อกครับผม 1,500 โรงเรียนนี่เป็นทั่วประเทศเป็นไพลอตโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งโรงเรียนสังสพส.มีมากกี่ไปบางโรงเรียนก็พร้อมบางโรงเรียนก็ไม่พร้อมนะครับบางโรงเรียนก็ให้ความสนใจเยอะเรามีเครือข่ายทั่วประเทศจากร้านตัวแทนจำหน่ายซึ่งยินดีจะให้ความช่วยเหลือให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนเหล่านั้นที่สนใจที่พร้อมเนี่ยครับอันนี้
ทางโรงเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับผมเรามีเครือข่ายที่สนับสนุนเต็มที่ครับในวันนี้นะครับการประกวดวาดฝันในหมวกกันน็อกเนี่ยครับเป็นการแข่งขันระหว่างภาคกลางแล้วก็ในภาคกรุงเทพนี่นะครับผมแล้วยังมีภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่นะครับภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีภาคอีสานที่โคราชนะครับสำหรับในวันนี้นะครับที่ทางภาคกลางกรุงเทพเนี่ยครับมีถึง 1,275 โรงเรียนนะครับแล้วเราคัดเลือกมาแค่12โรงเรียน 12,000 คนนะครับที่เด็กที่ผ่านนะครับในครั้งแรกนะครับเราคัดมาถึง100คนนะครับแค่ภาคเดียวนี่ก็เราก็รู้สึกว่าเด็กๆเริ่มมีความสนใจนะครับโรงเรียนผู้ปกครองก็เริ่มมีความสนใจในวันนี้ก็มาเชียร์ลูกอย่างเต็มที่ก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับเราไม่ใช่ว่าให้เขาส่งมาแล้วก็เทแล้วได้รับหมวกกันน็อกไปเราต้องการจะปลูกฝังให้เขาใส่หมวกกันน็อกด้วยครับเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับให้เขาใส่หมวกกันน็อกโดยใช้คุณครูนี่แหละครับมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำให้น้องๆเขาสวมหมวกกันน็อกครับผมนอกจากนั้นภายในงานนี้นะคะยังได้แขกรับเชิญนักแสดงเด็กคนดังอย่างน้องอินเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์หมวกกันน็อกภายในงานนี้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะน้องอินเตอร์มาเพ้นท์หมวกกันน็อกเป็นลูกกระต่ายลูกยีราฟลูกโลมารูปปลาวาฬค่ะแล้วก็รูปแม่นักอุ๋งๆค่ะน้องอินเตอร์นะคะขอฝากให้เพื่อนๆที่นั่งจักรยานยนต์นะคะขอให้มันใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยปลอดภัยและโตขึ้นจะได้ทำความฝันของเราให้สำเร็จค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะถือเป็นกิจกรรมในรอบรองชนะเลิศระดับภูมิภาคประจำเขตภาคกลางซึ่งมีการนำเสนอโครงงานโรงเรียนหัวแข็งจากผลงานของโรงเรียนที่เข้ารอบในระดับภูมิภาคจำนวน13โครงการและการประกวดวาดฝันไว้ในหมวกกันน็อกจากน้องๆนักเรียนที่เข้ารอบในระดับภูมิภาคจำนวน100คนโดยในครั้งนี้นะคะทาง AP Honda ยังคงมุ่งมั่นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยขับขี่จักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อกและต้องมีคำพูดติดปากที่คุ้นเคยกันดีนะคะคือใครไม่ใส่เราไม่ยอมยังไงนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารและก็การจัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมของบริษัท AP Honda ได้ทางเว็บไซต์ www.aphonda.co.th ได้เลยนะคะคุณผู้ชม